ุมตัวเข้าเรือนจำทันทีหลังจากที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของแชร์ฟอเร็กซ์ใช่ค่ะการระดมทุนเข้าไปลงทุนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทีนี้คุณพิงกี้ไม่ได้เข้าไปคนเดียวสิฮะพี่ชายโดนด้วยคุณแม่โดนด้วยนะฮะศาลสั่งให้เข้าเรือนจำทันทีไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากความเสียหายเยอะเหลือเกิน 2,800 กว่าล้านบาทนะครับงานนี้เรื่องใหญ่จริงๆถ้าเกิดจำกันได้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับนี่ฮะภาพนี้ปีที่แล้วใช่ไปรีพิเศษหรือว่า DSI ครับให้ดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหารบริษัท Forex TD แล้วก็พวกหลังจากมีการหลอกให้ลงทุนลักษณะคล้ายๆแชร์ลูกโซ่คือมีการระดมทุนกันออกไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับทีนี้ล่อใจด้วยอะไรผลตอบแทนสูงมากร้อยละ60ถึง80ของผลกำไรที่เอาไปเทรดเอาไปลงทุนกันเนี่ยนะครับนี่คือชมหน้าผู้ต้องหาเนี่ยฮะคุณอภิรักษ์กฏฐิเนี่ยนะครับปรากฏว่างานนี้คนหลงเชื่อเยอะสมัครเป็นสมาชิกเยอะแล้วก็ไปลงทุนกันแยะมากเพราะคนดังเอ่ยไฮโซเอ่ยลงทุนเยอะโอ้จริงฮะแล้วแรกๆได้ผลตอบแทนจริงใช่แล้วเนี่ยตังเอ่ยรถหรูเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มไปหมดแต่สุดท้ายมาโป๊ะแต่ก็คือไล่เรียงไปแล้วไม่มีการลงทุนจริงและอย่างที่บอกคือความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทแน่นะครับหนึ่งในนั้นที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจกลุ่มธุรกิจอันนี้ด้วยที่เขาบอกว่าสุดท้ายมันไม่ลงทุนจริงเนี่ยนะคือคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชครับงานนี้ตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณพิงกี้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เบื้องต้นให้การปฏิเสธบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันใช่เสียเงินไปเป็น10ล้านอ่ะคือตอนที่เธอไปเนี่ย3มีนา64คือปีที่แล้วนะคะคือรอบเดียวที่ไปปฏิเสธแล้วบอกตัวเองเป็นเหยื่อใช่ครับแล้วจริงๆคุณพิงกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่เผอิญไปออกสื่อบริษัทนี้บ่อยมากเพราะว่าพี่ชายเป็นหนึ่งในกรรมการใช่ครับชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการคือคุณกิตติเชษฐ์ชัยเดชใช่อายุ41ปีค่ะทีนี้เมื่อวานนี้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ4นะครับมีการยื่นฟ้องจำเลยจริงๆแล้วฟ้องไป19คนนะครับฟ้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกแล้วก็มีรายชื่อของพิงกี้และครอบครัวคือพี่ชายนายกิตติเชษฐ์ชัยเดชอายุ41ปีเป็นจำเลยที่1ก่อนหน้านี้ชื่อสราวุธครับผมคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเป็นจำเลยที่2แล้วก็คุณแม่คือนางสริญญาชัยเดชเป็นจำเลยที่3แล้วก็มีดาราเป็นนักแสดงอิสระอีก2คนนะครับนี่เราไล่เรียงให้ดูก่อนภาพหน้าจอมีดารานักแสดงอิสระอีก2คนคือนายทันศิวัฒน์ฉันทานุกูลอายุ29แล้วก็นายกัสมะกลปราณิตอายุ32ปีคนหลังเนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงในแบบนะครับส่วนที่เหลือก็มีทั้งนักธุรกิจไปจนถึงญาติของนายอภิรักษ์ด้วยคือด้วยความที่พี่ชายอะนะอย่างนายกิตติเชษฐ์เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการโอเคพิงกี้ก็ทำงานให้กับพี่ไปออกงานไปชวนคนด้วยความที่ตัวเองเป็นดาราครับผมก็เลยไปเอี่ยวโดยแบบนั่นแหละค่ะโดยพี่ชายเป็นคนชวนก็เหมือนติดล่างแหไปด้วยอะแต่ทั้งหมดมันอยู่ในกระบวนการเจ้าที่แน่นอนเขาฟ้องไปอยู่แล้วนะครับความผิดอะไรร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะผู้เสียหายงานนี้เขาบอกว่าเหยื่อเยอะมากคุณผู้ชม 9,824 คนมูลค่าเลยเยอะไงมูลค่าความเสียหายเลยตามหน้าจอนะครับอย่างน้อยตอนนี้ 2,489 ล้านบาทนะฮะจำเลยให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีศาลประทับรับฟ้องรับคดีไว้พิจารณาแล้วก็มีการนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐาน26กันยายนนี้เวลา 9:00 น.จำเลยเนี่ยจริงๆเขายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับคุณแม่พิงกี้แล้วก็ตัวคุณพิงกี้เองยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินแต่ศาลท่านมองงี้ฮะท่านมองเห็นความหนักเบาของข้อหาและพฤติการแห่งคดีคดีเนี้ยอัตราโทษมันสูงและค่าเสียหายที่ขึ้นอยู่หน้าจอ 2,400 กว่าล้านน่ะมันสูงมากศาลท่านมองว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตัวชั่วคราวออกไปจำเลยจะหนีก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับก็เลยมีการคุมตัวไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางทันทีตั้งแต่เมื่อวานฮะเข้าคุกโดยไม่รู้ตัวนะเอาจริงคือเพราะคิดว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะรวมถึงคุณแม่ด้วยแต่นี่ก็คือกระบวนการหลักฐานค่อนข้างเยอะนะคะครับคือเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณพิงกี้ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้มากนักแต่ว่ากระบวนการมันเดินอยู่ตลอดใช่ค่ะประเด็นสำคัญคือหลังๆจะเห็นเธอไลฟ์ขายของชีวิตเนี่ยที่รับรู้ก็คือขายออนไลน์ตลอดแล้วก็พูดถึงการสู้ชีวิตของตัวเองหลายคนก็ประเมินโดยขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่ามีรายการเมื่อวานนี้อย่างคุณมดดำด้วยความที่สนิทกับดาราแทบจะทุกคนนะคะคุณมดดำก็บอกว่าสาเหตุที่เธอต้องออกมาใช้ชีวิตด้วยการไลฟ์ขายของแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์ตังค์ทั้งหมดจากการเป็นนักแสดงจากการอยู่ในวงการบันเทิงเอาไปลงที่ Forex 3D หมดด้วยความเชื่อใจด้วยเพราะว่าเป็นธุรกิจครอบครัวก็คือของพี่ชายด้วยนะคะถ้าหากว่าพี่ชายไม่ได้เป็นชื่อหนึ่งในกรรมการเรื่องจะไม่แบบบานปลายแล้วก็รุนแรงขนาดนี้ในชีวิตครอบครัวนะคะไปดูเรื่อง
าไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8